สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมประจำเดือนพฤศจิกายน2563นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครต์นะคะ ทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะค่บดวงอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะคะเรามาดูหน้าไพ่ไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะคะอาจารย์จะดูไพ่นำดวงนะคะหรือไพ่โชคลาภที่ได้ก่อนนะคะไพ่นำดวงหรือไพ่โชคลาภของชาวราศีพิจิกนะคะก็จะมีอ่าไพ่นะคะเลขนะคะเจนะคะแล้วก็หนึ่งสานะคะ เลขโชคลาภนหละ7013เป็นไพ่นำดวงแนะนำดวงว่า,าควรจะทำอย่างไรในการเสริมดวงทำให้ชีวิตเดือนนี้ดีขึ้นนะคะจากหน้าไพ่จะเป็นลักษณะของการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะนั่งแบบเหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไระตะปูหรืออะไรอยู่มันแปลว่าปัญหาอุปสรรค นั่งอยู่บนสิ่งที่มีปัญหาก็ได้แต่เห็นไหมคะว่าคนที่นั่งอยู่เขาไม่ได้รู้สึกร้อนหนาวกับสิ่งที่เป็นอยู่แปลถ,ถึงการเขาเรียกว่ามีจิตใจแน่วแน่เป็นสมาธิการรู้แจ้งเห็นจริงหรือการเข้าถึงรสพระธรรมได้นะคะฉากหลังจะมีรูปองค์พระสัมมาสัมพพุทธเจ้านะคะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุ้มครองเหมือนสื่ออะไรบางอย่างกับชาวราศีกันอยู่ ช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะเหมือนเน้นในเรื่องของนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเน้นในเรื่องของการทำกุศลนะคะและภาพใบน,นี้เป็นการให้ความรู้นะคะกับเด็กนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็จะบอกให้ชาวราศีกันอ่ะนะคะอาจจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะ,ะช่วยคำแนะนำอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการที่เหมือนกับ เป็นการเร่งพลังบุญเสริมดวงชาวราศีกันแล้วทำให้ดวงดีมากยิ่งขึ้นได้นะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่ตำแหน่งตัวตนอีกใบหนึ่งที่มีผลกับชาวราศีกันก็คือไพ่สตานะไพ่สตาชุดนี้จะเป็นลักษณะของการเทน้ำทั้งสองข้างนะคะเทออกไปนะคะอันนั้นแปลกา,การเติมเต็มนะคะ การเติมเต็มก็หมายถึงแปลได้สองประเด็นว่าชาวราศีกันอาจจะแปลว่ายิ่งให้ยิ่งได้ก็ได้เนี่ยคุณให้เข้าไปให้ความรู้การช่วยเหลือผู้อื่นอะไรประมาณนี้ชาวราศีกันก็จะได้ในสิ่งที่ตัวเองทำทำไปนี่บางบางท่านอาจจะไม่ได้ว่าหวังผลประโยชน์หวังอะไรตอบแทนนะคะแต่สิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาตอบแทนท่านเองโดยโดย,โดยธรรมชาติโดย เขาเรียกว่าเป็นพลังงานเล่นลับก็ได้นะอาจารย์มองนะพาะขยายด้วยไพ่เดมูลเป็นสิ่งลึกลับเล่นลับที่เข้ามาช่วยเหลือแบบเราไม่ได้ร้องขออะไรหรอกคะ่ะการทําบุญการช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นกลับมาแล้วเหมือนไพ่คุณขึ้นพลังงานจัก,กรวาลเต็มเลยนะคะเพราะว่าอะไรไพ่สตาร์คือไพ่ดวงดาวใช่ไหมคะไพ่เดมูลไพ่พระจันทร์แล้วคุณยังมีไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆเดอรซันเป็นไพ่พระอาทิตย์ขึ้นมา เห็นไหมคะมันสื่อถึงพลังงานที่แบบอยู่เหนือมิติอะไรบางอย่างก็ได้ถ้ามองเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีกัน์มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือได้รับพลังงานที่ใหญ่ๆยิ่งไพ่ด้านหลังนะฮะเป็นไ e พ่เอ p r e s รจักรพรรดินี่แล้วก็มีไพ่แปดเหรียญอยู่พบลาภะเห็นไหมฮะอาจจะแปลว่าโชคลาภรอย ได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคหรือเล่นหุ้นเนี่ยมีเกณฑ์ได้นะคะอ่าไพ่แปดเหรียญเอ็มเพสได้เยอะไหมเยอะคะ่ะต่อให้ตำแหน่งการเงินคุณจะเป็นเดมมนมันแปลว่าคุณอาจจะวิตกกังวลอยู่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมการเงินการทองจะโอไม่อะไรบอกเลยโอคะ่ะได้จากการทำมาหากินนะคะแเหรียญแล้วก็พบการงานเป็นเก้าเหรียญด้วยเรื่องของ อา,อาชีพการทำมาหากินก็มั่นคงมีรายได้หลายช่องทางได้แดเหรียญใช่ไหมคะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าได้ค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่เรากางังวลมันจะถูกแก้ไขได้นะคะไพ่เดมูลนะคะแล้วก็เดะซันยังแปลถ,ถึงเรื่องของการเดินทางได้ปลอดภัยและอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถซื้อบ้านก็ได้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่ง บ้านนะคะแต่ถ้าตำแหน่งบ้านอาจจะมองว่าในแง่ของญาติพี่น้องก็ได้อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างเล็กๆน้อยนะคะสองม่เท้าแต่ชุดนี้เป็นลักษณะของรูปรูปแพะเอาหัวชนกันจริงๆแล้วความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นถ้ามองในแง่เดียวคือการแลกเปลี่ยนความคิดคิดเห็นกันก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราคิดอีกอย่างหนึ่งอีกคนคิดอย่างหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันเป็นการรวม ข้อคิดเห็นเหตุและผลแล้วอาจจะทําให้สิ่งที่เราคิดจะทำเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาแล้วตกลงกันไม่ได้ในเครือญาติพี่น้องหรือเพื่อนก็ได้อย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเห็นรายละเอียดที่มันดีขึ้นได้นะคะมันมันไม่ได้แปลเสียสเสมอไปอย่าลืมว่าไพ่ขยายด้วยไพ่ที่ดีเห็นไหมคะเป็น The Sun กับชาริอ o ตนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคในด้านความคิดเห็นหรือความขัดแย้งเนี่ย ก็ยังสามารถตกลงกันได้นะคะส่วนถ้าเป็นสุภาพของแม่ใบนี้ให้ระวังเรื่องของออไมเกรนนะเรื่องของความดันอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะในพบุตรตะถ้าใครมีบุตรอยู่แล้วนะชาริออดแปลว่าบุตรคุณเป็นคนขยันขยันนะคะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะหรือไปแข่งขันอะไรก็จะได้รับความสำเร็จนะคะเ,เทพเอเลสเทพนักลบนะคะชารีออด ถ้าเป็นลูกน้องบริวารก็แปลว่าลูกน้องบริวารคุณขยันได้นะคะเป็นคนที่แบบ alert หรือแบบทําอะไรที่ไม่เฉื่อยก็ได้ไพ่บนี้แปลว่าลูกน้องดีนะคะส่วนตําแหน่งอริเนี่ยเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์ถ้ามองไพ่นี้เป็นเรื่องของอะไรถ้าเตือนเรื่องของเอกสารค่ะถ้าเราจะเซ็นค้าประกันอะไรใครเนี่ยบอกเลยว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงสําหรับเดือนนี้ถ้าเกิดว่า เลี่ยงไม่ได้เป็นคนสนิทมากๆหรือเป็นญาติพี่น้องต้องอ่านรายละเอียดให้ดีที่มันจะไม่มีผลกระทบกับตัวชาวราศีกันแต่ถ้ากรณีเราทำเรื่องของเราเองเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ได้แปลว่าเสียแค่วิตกเห็นไหมคะไพ่พระจันทร์ขึ้นเดมูลข้าพระจันทร์ดาชินีข้ะพระจันทร์แปลว่าแค่กังวลเพราะฉะนั้นแค่เพิ่มความรอบคอบให้ตัวเองทุกอย่างก็จะผ่านไปได้นะคะ ในตำแหน่งความรักนะคะห้าดาบค่ะห้าดาบอาจจะแปลความขัดแย้งกันได้นะคะความคิดเห็นไม่ไม่ลงรอยกับคนรักหรือกับหุ้นส่วนก็ได้ถ้าทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนแต่อาจารย์บอกแล้วว่าไพ่สตาเนี่ยเป็นไพ่ที่เราเนี่ยบาลานซ์ตัวเราเองได้นะไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นการเทน้ำเป็นการที่เรารู้จังหวะจากคนอยู่ว่าเราจะจัดการยังไงเพราะฉะนั้นอาจารย์มองถ้า ค,คุณขัดแย้งกับคนรักหรือคุณขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือลูกค้าก็ได้นะคะในภพปัตน,นิคุณยังสามารถที่จะทําให้เรื่องเนี่ยมันขี้ขายและดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องของคนรักคนโสดนะคะอาจารย์มองตําแหน่งคนโสดเป็นชาริยตอ,อาจจะมีคนเข้ามาแต่อย่อยาาพึ่งว่าเข้ามาแล้วเป็นคนรักไปไปแบบตกลงปงใจกันสะทีเดียวไพ่ใบนี้อาจจะต้องศึกษากันนาะนหน่อยนะคะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ทางไกลได้คนละจังหวัดหรือคนละประเทศนะคะคนที่จะเข้ามานะคะในตำแหน่งสุขภาพเป็นไพ่ราชินีถ้วยนะคะแต่ตำแหน่งเร็งลัคนาเนี่ยเป็นห้าดนะ,ะถ้ามองก็อาจจะระวังในเรื่องของไพ่ธาตุน้ำระบบเลือดนะคะเลือดจางไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ นิ้วในถุงน้ำดีอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเหมือนกับว่าก็ยังแก้ไขได้นะคะในตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่ดีวิวอาจจะบอกว่าโดนผู้หลักผู้ใหญ่กดดันในเรื่องงานได้ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นเสียนะคะไพ่ขยายยังดีอยู่เขาอาจจะคาดหวังในตัวชาวราศีกันอาจจะให้งานเนี่ยค่อนข้างยากก็ได้นะคะหรือเป็นการทำยอดนะคะ,ะคือ ต้องทำให้ถึงเป้าที่เขาต้องการอะไรประมาณนี้อาจจะถูกกดดันก็ก็จะประมาณนั้นแต่ไม่ได้แปลอะไรถึงขั้นแบบอุ้ยโดนผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนไม่ไม่อะไรอย่างนั้นก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะอาจารย์มองแค่ให้ดีวิวจะเป็นเรื่องของเขาคาดหวังในตัวชาวราศีกันสูงมากๆก็ได้นะคะในตำแหน่งนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของออสุภาพย,ยังแปลว่า การเดินทางเรื่องของเอกสารถ้าไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้จะล่าช้านะคะมีไพ่าราชินีพระจันทร์แล้วก็ไพ่ดีวิวย่่งเงี้ยจะล่าช้าแต่ถ้าถามว่ายังผ่านไหมต้องเดินเรื่องหลังวันที่20ไปแล้ว20พฤศจิกาน่าจะดีกว่านะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการไปสอบอะไรเนี่ยสอบชิงทุนไครเรียนอยู่นะคะ หรือไปสอบขอใบอนุญาตก็เหมือนกันค่ะไพ่ใบน,นี้จะต้องหลังวันที่20พฤศจิกาแล้วจะสาเร็จแน่นอนนะคะเพราะด้านหลังลัคนาคุณดีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นก้าเหรียญพบกรรม,มาก,การงานก,ก็ยังถือโอเคอะนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมได้ทํางานต่อได้และอาจจะมีไรายได้เสริมเข้ามา8เหรียญเอ็มเพรสเป็นไพ่ตําแหน่งสรุปที่ดีนะคะภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้ อย่าลืมนะคะถูกใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ